เศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11พบกัน 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารการลงทุนในฝั่งของตลาดสหรัฐอเมริกายังคงสดใสอย่างต่อเนื่องนะคะขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วหลายวันติดต่อกันวันนี้ก็ยังมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดกันค่ะคืนนี้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้น4วันทำการติดต่อกันแล้วนะคะโดยในช่วงต้นของการซื้อขายมีการปรับตัวในช่วงแคบๆค่ะนักลงทุนกำลังจับตาการเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้อาทิตย์ที่แล้วมี JP Morgan Chase นะคะ Wells Fargo นะคะหลายบริษัทที่เป็นกลุ่มสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เนี่ยประกาศออกมาตัวเลขดีนะคะแต่ว่าตลาดดูเหมือนกับจะยังตอบรับได้ไม่เต็มที่ค่ะสัปดาห์นี้ก็ติดตามกันต่อจะมี Goldman Sachs Microsoft นะคะ eBay แล้วก็ Bank of America ด้วยนะคะหุ้นในกลุ่มการเงินวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีการปรับตัวลดลงไปหุ้น IBM นะคะดิ่งลงไปมากที่สุดในช่วงการซื้อขายช่วงแรกส่วน BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดเผยว่าบริษัทเขามีกำไรแล้วก็รายได้ไตรมาส2ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้โดย BlackRock นั้นมีกำไรสุทธินะคะขออภัยค่ะมีกำไรต่อหุ้นนะคะ 5.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นค่ะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ส่วนรายได้อยู่ที่ 2.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนคืนนี้สาขานิวยอร์กค่ะเฟดนั้นก็ได้รายงานว่าตัวเลขดัชนีภาคการผลิตหรือว่า Empire State Index มีการขยายตัวเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะคะขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมันค่ะมีการปรับตัวเพิ่มปรับตัวลงนะคะในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาคืนวันศุกร์รีบาวขึ้นมานะคะแต่คืนนี้ราคาน้ำมันดิบสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนสิงหาคมมีการซื้อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดไนเม็กซ์นั้นลดลงไป15เซนต์ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ46เหรียญ39เซนต์นะคะเบเกอร์ฮิลช์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์พบว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐมีการเพิ่มขึ้นมา2แท่นสู่ระดับ765แท่นซึ่งก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะคะก็เลยกดดันให้น้ำมันมีการปรับตัวลดลงไปแต่ว่าสัปดาห์ข้างหน้านี้ก็จะมีการประชุมนะคะของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันด้วยนะคะวันที่24นะคะกรกฎาคมค่ะล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตลาดหุ้นยังคงอยู่ในแดนลบหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงหัวค่ำก็มีการติดลบแล้วก็บวกขึ้นมานะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาล่าสุดลงไปเล็กน้อยนะคะ 1.23 จุดนะคะส่วน S&P 500กับ Nasdaq ยังบวกต่อเนื่องนะคะมีการปรับตัวเล็กน้อยค่ะค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายในฝั่งของยุโรปนะคะบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้ก็มีทั้งแดนบวกและแดนลบละค่ะประเด็นที่เขาจับตานั่นก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะในไตรมาสที่2รวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีของ Brexit นะคะที่เริ่มต้นกันในวันนี้เป็นการเจรจารอบที่2นะคะว่าสรุปแล้ว EU กับอังกฤษนั้นเขาจะสรุปเรื่องราวของค่าธรรมเนียมในการออกสิทธิในเรื่องของการค้าการลงทุนหรือว่ารายละเอียดในข้อกฎหมายต่างๆอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะที่นักลงทุนนั้นกำลังจับตามองนะคะรวมไปถึงประเด็นของการประชุมของ ECB ที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีด้วยซึ่งก็คาดการณ์กันว่าถ้าหากว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินที่ระบุถึงการพร้อมที่จะลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแล้วแล้วก็น่าจะส่งผลทำให้ค่าเงินนะคะยูโรนั้นมีทิศทางของการขยับแข็งค่าขึ้นส่วนในค่ำคืนวันนี้ค่ะนอกจากประเด็นที่พูดมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะยังมีความเคลื่อนไหวในรายกลุ่มหลักทรัพย์ละค่ะอย่างทางด้านของ Basic Resourcesนะคะหรือว่ากลุ่มทรัพยากรที่เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่มีการรายงานตัวเลข GDP ที่เหนือความคาดหมายของประเทศจีนนะคะออกมาไตรมาสที่2ดีเกินคาดค่ะดังนั้นก็เลยส่งผลทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทรัพยากรต่างๆนั้นปรับตัวดีขึ้นพร้อมกันนี้เองไปดูกันเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าในรายหลักทรัพย์ที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจอย่างทางด้านของบริษัทบอร์ดคลาสนะคะในอังกฤษนะคะอย่าง ITV มีการรายงานแล้วก็ประกาศค่ะเกี่ยวกับการตั้งนะคะ Chief Executive นะคะเป็นทางด้านของ CEO เก่านะคะจากทางด้านของ EasyJet ค่ะซึ่งถือได้ว่าเขาสามารถที่จะดำเนินงานนะคะมาได้ค่อนข้างจะดีเลยโดยที่
คนนี้เนี่ยนะคะเขาชื่อแคโรลีนแมคคอลค่ะซึ่งเขาก็ถือว่าจะมาเป็นผู้บริหารใหม่นะคะก็คาดการณ์กันว่าน่าจะส่งผลทำให้ทิศทางของการดำเนินงานนั้นปรับตัวดีขึ้นนะคะส่งผลทำให้วันนี้ราคาหุ้นขยับปรับตัวค่อนข้างจะสดใสแล้วค่ะเช่นเดียวกันกับหุ้นในกลุ่มของเทเลคอมในนอร์เวย์นะคะอย่างเทเลนอร์ราคาหุ้นนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยหลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ออกมาค่อนข้างสดใสค่ะไปตรวจสอบดูนะคะทิศทางล่าสุดสำหรับตลาดหุ้นที่ใกล้ปิดตลาดเต็มทีในฝากฝั่งยุโรปนะคะล่าสุดนั้นบรรยากาศการซื้อขายค่ะฟุตซี่ร้อยอังกฤษขยับเพิ่มขึ้น 0.47% ในขณะที่ CAC 40ฝรั่งเศสขยับเพิ่มขึ้น 0.02% ดัชนีเยอรมนีปรับลดลงไป 0.28% ค่ะส่วนในวันที่4ถึง6สิงหาคมนะคะก็จะมีงาน Money Expo ที่โคราชแน่นอนทุกๆครั้งก็จะขนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจกันไปนะคะเราไปติดตามกันค่ะว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะซึ่งก็มีของทางด้านของธนาคารทหารไทยนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นสินเชื่อบุคคลค่ะโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะ C2G ดอกเบี้ยพิเศษเพียงแค่ 14.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญา3ปีนะคะหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษค่ะ 11.99% ต่อปีสำหรับ5เดือนแรกเมื่อต้องการผ่อนสบายๆ5ปีนะคะในขณะที่บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงค่ะ TMB No Fix นะคะจะมีเป็นบัญชีเงินฝากไม่ประจำถอนได้ดอกเบี้ยสูงให้คุณยืดหยุ่นทุกการออมนะคะไม่ว่าออมแบบไหนเปิดเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำค่ะดอกเบี้ยสูงนะคะ 1.3% และตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะถอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่กำหนดระยะเวลาการฝากค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบัญชี TMB Saving Care นะคะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใยก็จะมีการฟรีความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ20เท่าของเงินฝากในบัญชีค่ะหรือว่าสูงสุดที่3ล้านบาทไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะคะแต่คุ้มครองทันทีที่เปิดบัญชีเงินฝากและถอนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ยังสามารถได้ดอกเบี้ยตามปกติด้วยนะคะส่วนอีก1 product ของ TMB ก็คือ TMB Touch Mobile App ค่ะเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครในงานนะคะดาวน์โหลดแล้วก็เปิดใช้ TMB Touch Mobile Application ภายในงานก็จะรับเสื้อฟรีนะคะเสื้อทัชนั่นเองส่วน SME Promotion ค่ะเป็น TMB Business Touch Mobile App นะคะโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สนใจในงานต่อที่1ค่ะดาวน์โหลดนะคะ TMB Business Touch Mobile Application ภายในงานก็รับฟรีชุดปากกาแคปซูล TMB และต่อที่2ก็คือผูกบัญชี TMB เพื่อเปิดใช้บริการ TMB Business Touch นะคะก็รับบัตรกำนัน Lotus มูลค่า100บาทค่ะส่วนภาพทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่ประเทศที่ถือได้ว่ามีการใช้รถไฟเนี่ยนะคะขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะคะเขามีการปรับปรุงค่ะเรื่องราวของการให้บริการรถไฟนะคะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งรูปแบบของรถไฟหรูแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะไปในเชิงของการประหยัดพลังงานที่พูดถึงนี่ก็คือประเทศอินเดียแหละค่ะเขาพัฒนารถไฟของเขาให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะในการที่จะวิ่งจากกรุงเดลีเนี่ยนะคะไปทางตอนเหนือของอินเดียได้ซึ่งก็สามารถที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็ประจุเข้าแบตเตอรี่วิ่งได้สักประมาณ72ชั่วโมงด้วยเดี๋ยวเป็นภาพทิ้งท้ายฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะ ค่ะส่วนคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ Money Delivery นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมคืนนี้เรา2คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ